แกงเห็ดบดใส่ไข่มดแดงอาหารอีสานรสแซ่บๆพี่น้องตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดค่ะอันนี้น้ำไม้ต้มสุกแล้วค่ะหั่นเป็นท่อนแล้วก็ทุบให้แตกใส่ลงไปตามโดยเห็ดวันนี้มีเห็ดบดเห็ดขอนขาวแล้วก็เห็ดฟางค่ะใส่เห็ดลงไปแล้วก็เอาน้ำยะนางใส่ลงไปค่ะน้ำยะนางนี่ปั้นใหม่ๆคนค่ะพี่น้องคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟเลยค่ะวันนี้มีวัตถุดิบพิเศษค่ะไข่มดแดงหรือเอิ้นว่าอาหารสันสูงมีชะอมแล้วก็ใบมะกรูดค่ะช่วงที่เราให้น้ำเดือดนี่เฮาก็มาตำข้าวเบียร์ก่อนค่ะข้าวเบียร์นี่ได้จากข้าวสารเหนียวแซ่น้ำแล้วก็มาตำพี่น้องหลายๆคนคิดว่าน่าจะหูจักแล้วล่ะค่ะตำให้แตกเอาพริกแดงจินดากับหอมแดงใส่ลงไปค่ะตำสักกันตำแค่แตกกับพอค่ะไม่ต้องถึงกับละเอียดนี่ค่ะประมาณนี้พอแล้วก็เอาทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะหลังจากนั้นก็มันคนเพื่อให้ข้าวเบียร์บ่ติดก้นหม้อค่ะเมื่อกี้เป็นเห็ดเด้อพี่น้องเหลือหลายตอนแรกว่าจะแบ่งแกงค่ะก็เลยแกงใส่กันเลยดีกว่าเป็นเห็ดบดค่ะในๆได้แกงแล้วก็ใส่ไปในหม้อเดียวกันเลยเอาพริกลูกโดดใส่ลงไปค่ะเห็ดนี่บ่มักเผ็ดเนาะพี่น้องเพิ่นก็จะตำพริกใส่แค่เล็กน้อยสำหรับใครกินเผ็ดก็กินพริกลูกโดดแทนค่ะปรุงรสด้วยปลา2ทัพพีค่ะหม้อใหญ่ก็สิใส่ปลาหลายเติบเนาะใส่เกลือลงไปแกงเฮาสิได้มีความนัวขึ้นมาอีกตามด้วยน้ำปลาค่ะผงนัวแล้วก็รอให้ทุกอย่างสุกดีค่ะแล้วก็ค่อยชิมเบิ่งตอนนี้รสชาติถึกใจแล้วค่ะเอาไข่หมดใส่ลงไปไข่หมดแดงพี่น้องได้มาจากตลาดบ่ค่อยงามปานใดค่ะแต่ว่าก็เอาถือว่าใส่ได้เนาะเอาชะอมใส่ลงไปค่ะอยู่ไกลต้นไม้ก็ประมาณนี้ละค่ะพอได้กินบ่ได้กินหลายกินก็พอเพิ่นว่าคนให้ชะอมลงไปอยู่ใต้น้ำแกงค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบแมงลักจะได้หอมๆแล้วค่ะหอมเติมกันทั้งใบแมงลักทั้งชะอมแกงเห็ดใส่ไข่มดแดงวันนี้ก็แซ่บหลายพี่น้องท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ด้วยค่ะ
แกงเห็ดบดใส่ไข่มดแดงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วมาเด้อมาเด้อใครอยากกินน้ำแซ่บแซ่บค่ะ